ในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดหากมีแสงจันทร์และดวงดาวส่องสว่างลมโกรกและเสียงคลื่นของทะเลบางแสนพัดพาให้ความร้อนที่มีลบหายไปกับแสงจันทร์ที่เข้ามาแทนหากเป็นเวลานี้ผู้คนอื่นๆคงรู้สึกสุขใจแต่สำหรับมนัสวินชายหนุ่มวัย22ปีดีกรีเดินมหาวิทยาลัยชื่อดังปีสุดท้ายกลับไม่ได้รื่นรมตามบรรยากาศกลับเข้าด้านในไหมคะตอนหนึ่งหญิงสาวอายุ22ปีซึ่งเป็นหลานของป้าคนใช้เก่าแก่เดินออกมาถามด้วยความห่วงใยยุ่งอะไรด้วยคำพูดเหมือนรำคาญอย่างเช่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของเธอแต่ตอนหนึ่งก็หาได้สนใจกลับทำหน้าที่แทนผู้ช่วยพยาบาลที่ลาออกไปเพราะความเจ้าอารมณ์ของเขาอากาศข้างนอกเริ่มเย็นเดี๋ยวคุณมนัสจะไม่สบายเอาได้นะคะเธอยังคงมีความห่วงใยเสมอต้นเสมอปลายมองชายหนุ่มที่อยู่ในชุดสบายๆเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงผ้าแพรตัวหลวมสีเขียวอ่อนที่เธออีกนั่นแหละที่เป็นคนเปลี่ยนให้ยุ่งน้ำเสียงมีมากกว่าเก่าแต่ตองหนึ่งก็ไม่ละความพยายามงั้นตองจะนั่งเป็นเพื่อนนะคะครั้งนี้ตาคมดุหันมาจิกตามองแม้จะเห็นแววตาไม่ถนัดในความมืดสลัวแต่เธอก็รับรู้ถึงพลังความเกลียดชังที่ฝ่ายมีให้จนต้องก้มหน้าหลบสายตาเธอเป็นใครฉันเป็นใครทำไมฉันต้องให้เธอมานั่งเป็นเพื่อนด้วยคะยีบ้าแม้จะชินชากับความเกรี้ยวกราดแต่เธอก็ยังหวาดหวั่นว่าสิ่งที่เธอทำอยู่อาจทำให้จิตใจเขาย่ำแย่หนักยิ่งกว่าเดิมมือเรียวกำและบีบแน่นเข้าหากันก่อนจะคลายออกเธอตัดสินใจไม่ตอบปากต่อคำหากแต่ถอยไปนั่งอยู่ห่างๆเพื่อมองดูชายหนุ่มที่ตนเองแอบรักและห่วงใยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่เงียบๆ2เดือนก่อนที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในใจกลางกรุงเทพเสียงสะอื้นร้องไห้และตัดพ้อดังเล็ดลอดออกมาเธอไม่ได้ตั้งใจแอบฟังแต่เพราะไม่คิดว่าคนป่วยจะมีใครมาเยี่ยมเพราะตั้งแต่มนัสวินเริ่มรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีเพื่อนที่มหาวิทยาลัยคนใดมาเยี่ยมเลยนอกจากญาติและก็เธอที่ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่นี้โดยเธอก็สมัครใจช่วยดูแลคนป่วยอย่างเต็มที่ทำไมแค่ผมป่วยแค่ถึงกับต้องบอกเลิกกันเลยหรือใครบอกว่าป่วยคะมานั้นได้รับอุบัติเหตุคุณนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่กี่เดือนรู้บ้างไหมเราจะพิการตรงไหนบ้างก็ไม่รู้สายตาดูแคลนมองดูร่างผู้ป่วยบนเตียงที่มีสายระยงระยางอย่างไม่ถนอมน้ำใจผมไม่ได้พิการแค่รอให้อาการดีขึ้นและทำการบำบัดแค่นั้นเองเสียงแหบแห้งเพื่อฟื้นตัวจากการป่วยกลั้นความเจ็บปวดไว้เขาพยายามอธิบายให้หญิงคนรักฟังและเข้าใจแต่ดูเหมือนเธอจะไม่รับฟังแล้วยังพูดให้อีกฝ่ายหมดกำลังใจเธอทำเสียงดังในลำคอและเอ่ยต่อแคทจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามนัสจะหายและกลับมาในสภาพปกติดูสิใบหน้าก็มีแต่ผ้าพันแผลแล้วจะเป็นแผลเป็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วขาล่ะเหล็กทั้งนั้นแคทไม่รอหรอกเราเลิกคบกันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าน้ำเสียงไม่ถนอมน้ำใจคนเจ็บพร้อมกับสายตาที่มองผ่านไปตามร่างกายที่ไม่ได้มีผ้าปกปิดอย่างไม่ใยดีคำพูดของคนที่เขารักทิ่มแทงใจให้มนัสวินรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าบาดแผลทางกายหลายเท่าไม่นะแคทผมต้องหายและเป็นปกติแน่เพราะแม่ผมมีเงินแคทไม่ต้องกลัวนะแคทนะคนป่วยที่ไม่เคยโดนขัดใจไม่ว่าจะเอ่ยจากใครเอ่ยย้ำไม่ค่ะแคทไม่รอเสียงแหลมตอบกลับอย่างไวเธอมั่นใจว่าคนบนเตียงไม่สามารถทำให้เธอเดินควงออกหน้าออกตาได้อีกอย่าทำแบบนี้กับผมนะแคทไม่แคทได้โปรดแคท
น้ำเสียงสะอึกสะอื้นร้องขอพร้อมพยายามฝืนความเจ็บปวดออกแรงคว้าแขนเรียวไว้เมื่อคิดว่าต้องเสียสิ่งของที่รักไปซึ่งนั้นคนอย่างมนัสวินไม่มีวันยอมเด็ดขาดปล่อยแขนแคทนะปล่อยสิเธอรีบแกะมือที่ยังมีรอยแผลเป็นให้เห็นหากแต่เขาจับแน่นจนเธอต้องออกแรงสะบัดจนเตียงขยับตามแรงโดยไม่สนใจว่าคนป่วยจะเจ็บหรือไม่ตองหนึ่งรู้สึกเจ็บจี๊ดหากแต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะแค่แวะเวียนมาเฝ้าอีกฝ่ายก็ทำเหมือนเธอเป็นขยะที่เขาไม่อาจให้อยู่ใกล้ได้จึงได้แต่งแง้มประตูยืนรอลุ้นให้คู่รักตกลงกันได้แต่กระนั้นเธอก็หวั่นใจกลัวว่าหากยืดขืนยืดเยื้อกระชากกันไปมากมากกว่านี้แผลคนป่วยอาจได้รับการกระทบกระเทือนเป็นแน่พลั่วโอ้ตองหนึ่งร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อเธอกระแทกเสียหลักเข้าไปยืนอยู่กลางห้องอย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนจะอุทานออกมาเบาๆนายทาวินแล้วเธอก็ยืนหน้าเหวออยู่เพียงลำพังเหมือนไม่มีตัวตนที่รักขอโทษนะที่ให้คุณมาก่อนแม้ทุกคนในห้องจะรู้จักและสนิทกันดีแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออกทาวินนายทาวินสายตาสองคู่มองชายหนุ่มและหญิงสาวที่โผล่เข้ามาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงหากแต่ชายหนุ่มที่เข้ามาใหม่และเป็นที่สนใจมากกว่ามือที่ยื้อกันอยู่หลุดออกจากกันอย่างอัตโนมัติค่ะดาวมหาวิทยาลัยอย่างแคทถึงกับหน้าถอดสีงงอยู่เป็นครู่แต่ก็คิดว่าเป็นการดีที่สุดหากมนัสวินตัดใจจากเธอได้ในวันนี้มาหมายความว่าไงเธอสองคนน้ำเสียงแหบแห้งขาดห่วงถามด้วยสีหน้าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้คนรักกับเพื่อนสนิทรวมกันหักหลังเขาหรือใช่ฉันขอโทษนายด้วยนะเรากับแคทตัดสินใจคบกันนานแล้วสีหน้าเพื่อนยังแฝงเพื่อนไม่มีสลดตั้งแต่เมื่อไหร่หลายเดือนแล้วไม่จริงใช่ไหมแคทชายหนุ่มที่ทุ่มเทในรักครั้งนี้หันมาถามหญิงสาวคนที่เขาคิดว่าใช่ที่สุดจริงค่ะเราตัดสินใจคบกันทุกคนรู้มนัสวินถามย้ำด้วยความเจ็บปวดและผิดหวังใช่ทุกคนที่คณะรู้แต่นายไม่รู้เพราะนอนอยู่โรงพยาบาลทาวินหนุ่มหล่อหากแต่เป็นรองจากมนัสวินในทุกๆด้านย้ำชัดเขามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากคบกับหญิงสาวที่ผู้ชายทุกคนหมายตามมาเป็นแฟนก่อนจะเหลือบไปมองผู้หญิงอีกคนภายในห้องมนัสวินหน้าซีดราวกระดาษหลังที่ร่างกายเสียเลือดไปจากการได้รับอุบัติเหตุในวันนั้นยังทำให้ร่างกายปรับสภาพได้ไม่ปกติดีหากวันนี้การโผล่เข้ามาของเพื่อนสนิทในขณะเดียวกันที่มาพร้อมกับการซ้ำเติมบาดแผลในร่างกายให้บอบช้ำเพิ่มขึ้นเหมือนร่างกายจะขาดออกซิเจนจนเกือบจะขาดใจตายหลังจากที่เพื่อนสนิทและหญิงคนรักออกจากห้องไปแล้วมนัสก็จมอยู่กับความเสียใจและคนที่โดนลงอาญาด้วยสายตาและคำพูดคือตองหนึ่งเธอมันร้ายเหมือนหน้าตาเข้าออกห้องนี้ทุกวันแต่เธอไม่คิดจะบอกฉันฉันเกลียดขี้หน้าเธอไปให้พ้นออกจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยไปน้ำเสียงโมโหชิงชังสับสนและโกรธแค้นไล่ดังลั่นห้องพร้อมกันนั้นคนป่วยบนเตียงพยายามขยับตัวจนเตียงขยับไปมาตองหนึ่งที่ทนดูไม่ได้จึงต้องเรียกพยาบาลเข้ามาช่วยทำให้คนป่วยสงบลงและรีบโทรหาคุณหญิงนวลทิพย์เพื่อรับทราบพฤติกรรมของลูกชายคนเดียวของเธอมือแข็งๆยกขึ้นลูบใบหน้าของตนเองและหยุดอยู่ที่เนื้อนูนยาวปลายคางแม้จะได้รับการรักษาอย่างดีห
ากแต่ยังทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้ก่อนจะค่อยๆเลื่อนมือไปที่ต้นขาและกดย้ำซ้ำๆบางครั้งเหมือนขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาออกแรงกระแทกลงไปหากบางครั้งเหมือนเป็นแค่ขาที่โชว์ใครต่อใครว่ามันยังอยู่และสิ่งนี้ทำให้ผู้ชายอย่างเขาหมดความมั่นใจโดยหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและเพื่อนฝูงที่ค่อยๆห่างหายไปตามเวลาแต่มนัสวินเหลือบมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ในเงามืดเงียบเธอไม่เคยหนีแม้จะไล่ด้วยคำพูดที่เจ็บแสบด่าด้วยคำที่หยาบคายเธอยังอยู่ให้ผู้ชายพิการอย่างเขาด่ากระนั้นยังช่วยทำรายงานส่งอาจารย์เพื่อที่จะให้เขาจบพร้อมๆกับเพื่อนในคณะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยตอนหนึ่งเปลี่ยนท่านั่งเมื่อรู้สึกมีสายตาใครบางคนจับจ้องมองก่อนที่จะดีดตัวลุกขึ้นเหมือนนึกขึ้นได้ดึกแล้วคุณมนัสง่วงหรือยังคะง่วงถือก็ไปนอนสิเปล่าค่ะตองยังไม่ง่วงคนหญิงเธอไม่ง่วงแล้วคิดว่าคนพิการอย่างฉันจะง่วงหรือไงเปล่านะคะตองไม่ได้คิดแบบนั้นอย่ามาโกหกฉันรู้ว่าเธอคิดและสมเพชเวทนาคนพิการอย่างฉันคุณมนัสคุณกำลังเข้าใจตองผิดฉันมองผู้หญิงอย่างเธอออกคุณมนัสเหมือนมีก้อนบางอย่างติดอยู่ที่ลำคอเกือบหายใจไม่ออกส่งผลให้กระบอกตาร้อนเผาไปให้พ้นหน้าฉันคุณมนัสคุณเกลียดตองตองไม่ว่าคุณด่าตองตองไม่เถียงแต่คุณช่วยรักตัวเองและคิดถึงคุณหญิงท่านให้มากๆนะคะท่านมีคุณอยู่แค่คนเดียวเมื่อความรู้สึกแตกละเอียดคำพูดที่ไม่เคยคิดจะพูดก็พรั่งพรูออกมาหากแต่อีกฝ่ายไม่คิดใส่ใจอย่ามาเสอสอนฉันเขาตวาดลั่นพร้อมกับแก้วน้ำลอยวืดข้ามศีรษะของตองหนึ่งไปแค่เฉยชิวเธอได้ปาดน้ำตาที่ไหลทะลักออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ด้วยความหน่อยใจตานัดอีกแล้วนะคุณหญิงนวลทิพย์เดินออกมาจากห้องได้ยินเสียงก็รีบเข้ามาห้ามตองหนึ่งไปนอนเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการกับลูกตัวดีเองเธอหันไปบอกหญิงสาวที่รุ่นเดียวกันกับลูกชายหากแต่ความคิดความอ่านต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวนวลทิพย์ถอนหายใจหนักๆมองลูกชายที่นั่งอยู่ในรถวีลแชร์อย่างผิดหวังก่อนจะมองแผ่นหลังบอบบางที่เดินห่างออกไปแม้รู้สึกเห็นใจหญิงสาวที่นางเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่อาจห้ามปรามลูกชายตัวดีที่เอาแต่ดุด่าว่าคนอื่นจนสาวใช้บางคนไม่กล้าเข้าใกล้มีแต่ตองหนึ่งนี่แหละที่ยังอยู่รับใช้ไม่ไปไหนหลายเดือนต่อมาจากที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ตอนนี้มนัสวินเริ่มใช้ไม้เท้าค้ำยันเดินไปรอบๆตึกโดยหยุดนั่งพักตรงศาลาซึ่งมีดอกไม้หลายชนิดทั้งพันธุ์ของไทยและพันธุ์ที่ต้องหาซื้อมาจากต่างประเทศกินพื้นที่บริเวณหน้าบ้านไปเยอะและหยุดสายตาที่แปลงดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่หลายเฉดสีปลูกและจัดแต่งไว้ในแปลงขนาดใหญ่เป็นรูปตัววีทรงกลีบดอกชูช่อประหนึ่งกำลังแข่งขันกันเพื่ออวดความงามของกลีบดอกโดยมีผีเสื้อและแมลงบินโฉบเฉี่ยวเพื่อกินดื่มน้ำหวานจากเกสรเป็นผู้ตัดสินกระทั่งตัวเขาเผลอสูดเอากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้เข้าจนเต็มปอดดอกไม้และกลิ่นคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนดอกไม้ข้างทางน้ำเสียงดังมาจากด้านหลังเหมือนรู้ใจลูกชายครับยายตองเห็นว่าสวยดีขากลับจากพักผ่อนที่บางแสนครั้งนั้นเลยแวะลงเก็บเมล็ดมาปลูกตอนแรกที่แม่เห็นมันไม่ได้สวยแบบนี้นะลูกหรือเพราะคนปลูกด้วยใจก็ไม่รู้ต้นไม้และดอกไม้เลยแข่งกันสวย
เหมือนจิตใจคนปลูกครับน้ำเสียงและแววตายามนี้ไม่แข็งกร้าวอย่างเคยเมื่อแม่เอ่ยชื่อของผู้หญิงที่ชื่อตองหนึ่งทุกเช้าเขาจะเห็นเด็กผู้หญิงรุ่นเดียวกันกับเขารดน้ำต้นไม้และทุกวันหากมีเวลาว่างเธอมักจะหมกมุ่นอยู่กับพวกต้นไม้โดยที่มีแม่ของเขาเห็นชอบด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่เห็นการกระทำแบบนั้นมาหลายเดือนเธอไปไหนเขาไม่อาจเปิดปากถามใครและไม่มีใครเอ่ยถึงผู้หญิงที่เขาเคยด่าหยาบคายอีกเลยลูกพร้อมจะไปอังกฤษหรือยังนางวางแผนไว้หากลูกชายร่างกายพร้อมจะส่งให้ไปศัลยกรรมแผลเป็นบนใบหน้าให้กลับมาเหมือนเดิมยังครับทำไมล่ะอยู่แบบนี้แหละไม่ว่าจะหล่อหรือรวยหากคนที่จริงใจจะคบหากับเราเขาก็จะไม่ไปไหนและได้รับในสิ่งที่เราเป็นหากลูกคิดแบบนั้นด้าแม่ก็ดีใจนะครับไว้ให้ผมเดินได้ปกติเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปช่วยทำงานในบริษัทคุณแม่ครับเป็นความคิดที่ดีมากลูกนวลทิพย์โผล่เข้าสวมกอดลูกชายด้วยความตื้นตันและดีใจนวลทิพย์ที่นั่งอยู่หัวโต๊ะในห้องประชุมรีบสับน้ำตาเอ่อล้นตาอย่างอดไม่ได้เธอจ้องมองลูกชายคนเดียวที่มีความคิดอ่านโตพร้อมที่จะเป็นผู้นำในชุดสูทสีฟ้าเทาแม้ใบหน้ายังมีรอยแผลเป็นให้เห็นแต่ก็ไม่ทำให้ความหล่อที่มีอยู่ลดน้อยลงแต่อย่างใดสวัสดีครับเขายกมือไหว้ผู้อาวุโสที่นั่งด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอิฉันขอแนะนำผู้บริหารบริษัทคนใหม่นายมนัสวินอินทลักษ์ให้กับหุ้นส่วนทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการนะคะนวลทิพย์วัย56ปีซึ่งพร้อมที่จะวางมือจากงานทุกอย่างยืนขึ้นและแนะนำมนัสวินกับทุกคนในห้องประชุมชายหนุ่มโค้งศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความนอบน้อมและเป็นกันเองเขาจึงได้รับรอยยิ้มตอบกลับจากทุกคนการประชุมผ่านไปด้วยดีไม่มีหุ้นส่วนคนไหนคัดค้านในการแต่งตั้งผู้บริหารหนุ่มคนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะทุกคนคิดว่าคนเก่งได้ต้องมาจากศูนย์มีเริ่มก็ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาการได้อีกทั้งคนหนุ่มไฟแรงอาจคิดการไกลและนำผับให้บริษัทก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมโดยมีมารดาเป็นคนหนุนหลังและผลักดันนี่ห้องทำงานลูกนะนางแบมือไปยังโต๊ะทำงานที่มีป้ายชื่อของมนัสวินอยู่ตรงหน้าแม่มั่นใจแล้วหรือครับเขาทำย้ำเสียงที่เล่นที่จริงแม่น่ะไม่ค่อยมั่นใจลูกนะแต่แม่มั่นใจผู้ช่วยของลูกมากกว่านางเอ่ยด้วยใบหน้าอิ่มเอิบและยิ้มขันอยู่ในทีอ้าวแม่ประโยคแรกที่ทำให้เขาใจฟอแต่ก็ไม่ได้จริงจังกว่าประโยคที่มารดาเอ่ยตามมาว่าแต่ใครครับเป็นผู้ช่วยของผมลูกรู้จักผู้ช่วยของลูกดีหลายเดือนมานี้เขาทำงานช่วยแม่ได้เยอะและดีมากๆถึงขนาดนั้นเลยหรือครับมนัสวินไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมันดาหากได้ชื่นชมใครจนออกนอกหน้าคือคนคนนั้นมีดีตามที่นางบอกแน่นอนก็เข้ามาเลยจ้านวลทิพย์เอ่ยอนุญาตเหมือนรู้ว่าภายนอกประตูนั้นคือใครก่อนจะเดินไปนั่งบนโซฟาหนังสีน้ำตาลที่อยู่อีกมุมหนึ่งใกล้กันโดยปล่อยให้ลูกชายยืนนิ่งเป็นหุ่นจ้องมองหญิงสาวที่เข้ามาใหม่อยู่ตรงจุดเดิมหญิงสาวในชุดเดรสผ้าสีฟองสีฟ้าน้ำทะเลกระโปรงพริ้วยาวเลยเข่าโชว์เรียวขาขาวเนียนสลาวสวมรองเท้าคัชชูสีดำสูง3นิ้วโดยมีเสื้อสูทตัวสั้นแขนยาวสีขาวสวมทับแน่นให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปร่างชัดเจน
อีกทั้งใบหน้าที่แต่งแต้มไว้ด้วยเครื่องสำอางอย่างพองงามเน้นให้เห็นใบหน้ารีรูปไข่สวยสะดุดตาและน่ามองสวัสดีค่ะคุณนนทิพย์คุณมนัสวินหญิงสาวที่มีรอยยิ้มและน้ำเสียงสดใสทักทายอย่างเป็นปกติเช่นเคยหากแต่ผู้ชายคนเดียวในห้องถึงกับเซถอยหลังสะโพกชนขอบโต๊ะแล้วใช้มือช่วยค้ำยันเพื่อพยุงตัวเองไม่ให้สุดตัวลงไปนั่งบนพื้นเมื่อรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะจนต้องสูดเอาอากาศภายในห้องช่วยสวัสดีหนูตองเป็นยังไงวันนี้ฉันรบกวนเวลางานของเธอหรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยไม่เลยค่ะต้องรับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจค่ะนัดเป็นไงยืนนิ่งเชียวนี่ตองหนึ่งเธอจะเป็นเลขาให้ลูกยังไงแม่ต้องกลับบ้านก่อนนะนางพูดไม่เว้นช่องว่างแล้วรีบเอ่ยต่อเยตองฝากท่านประธานด้วยนะวันนี้ฉันติดธุระต้องไปทำไปละแล้วนางก็รีบเดินออกไปปล่อยให้หนุ่มสาวยืนนิ่งเป็นใบคือตองเป็นฝ่ายส่งเสียงขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยคำพูดคำไหนก่อนเมื่ออีกฝ่ายเหมือนยังจูนสมองไม่เข้าที่เดี๋ยวยังไงตองจะเอาเอกสารให้คุณท่านประธานดูเพื่อพิจารณานะคะเมื่อเธอพูดจบมนัสวินรีบยกมือขึ้นค้านตองหนึ่งใจห่อเหี่ยวเขายังไม่หายเกลียดขี้หน้าเธออีกหรือขอผมทำใจก่อนดีไหมครับคือคุณมนัสวินลำบากใจที่ตองมาเป็นเลขาของคุณหรือคะงั้นตองจะเรียนคุณนวลทิพย์ให้ท่านหาเลขาคนใหม่ให้นะคะเธอเอ่ยน้ำเสียงสั่นจนอีกคนรับรู้ได้และเมื่อเธอพูดจบรีบหมุนตัวออกจากห้องหากแต่มือหนาที่เร็วกว่าคำพูดกรีดความหมับข้อมือเรียวไว้และนั้นทำให้องศาของการทรงตัวของทั้งคู่เสียหลักล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นห้องโดยมีร่างสูงใหญ่ทับตามลงมาไกลยิ่งกว่าใกล้เมื่อลมหายใจอุ่นร้อนที่รดผ่านแก้มนวลบัดนี้กลายเป็นสีชมพูระเรื่อต่างคนต่างหลบสายตากันตองหนึ่งออกแรงผลักออกที่หน้าอกหนาหล่นลงมาทับทามจนเกือบหายใจไม่ออกขอโทษนะมนัสวินรีบขยับตัวออกห่างหากเป็นครั้งแรกที่เขาหลุดปากคำนี้ต่อหน้าผู้หญิงที่เขารู้สึกเกลียดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนที่เขาเคยคิดมาตลอดว่าแย่งความรักจากแม่คุณมนัสวินเหมือนเธอกำลังอยู่ในความฝันแต่เป็นฝันกลางวันที่ไม่อยากตื่นครับผมต้องขอโทษด้วยเขากล่าวคำขอโทษอีกครั้งเหมือนคนทำผิดร้ายแรงอย่างไม่ให้อภัยโดยมือหนาช่วยพยุงร่างบางที่นอนแผ่อยู่บนพื้นเหมือนไม่อยากลุกทั้งที่ก่อนหน้านั้นออกแรงผลักอกเขาจนรู้สึกเจ็บจุกขอโทษทำไมคะก็คุณไม่ได้ตั้งใจนี่คะที่ผ่านมาที่ฉันทำไม่ดีกับเธอไว้น่ะสายตาคมลึกมองไปในดวงตาคู่หวานที่เขาไม่เคยมองว่าดีหากแต่ตอนนี้กลับกันแค่เขาไม่เคยเปิดใจมองต่างหากเล่าคุณมนัสวินคนถูกจ้องเราจะค้นหาความรู้สึกรีบหลบสายตาให้โอกาสผมและแก้ตัวใหม่นะครับผมจะทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีของคุณก็ได้เขาอยากขอมากกว่าความเป็นเพื่อนแต่ก็กลัวเธอจะตกใจไปมากกว่านี้คุณมนัสวินคุณไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกค่ะแค่คุณไม่เห็นตองเป็นศัตรูตองก็ดีใจจนพูดไม่ออกแล้วค่ะเสียงนุ่มหากแต่สั่นพร่าด้วยความดีใจจนยากจะเก็บความรู้สึกไว้ได้อย่าพูดแบบนี้สิยิ่งทำให้ผมรู้สึกผิดเขากล่าว
พร้อมยกนิ้วขึ้นป่าน้ำตาที่เริ่มเอ่อล้นของสาวตรงหน้ารู้ใจตัวเองหลังจากที่เขาไม่เห็นตองหนึ่งอยู่ในบ้านหากแต่เก็บความสงสัยและโหยหาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าเอาไว้ยามอยู่ต่อหน้าและเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มารดามอบความรักความเมตตาจนทำให้รู้สึกอิจฉาเพราะกลัวเด็กหญิงกำพร้าพ่อแม่จะมาแย่งความรักจากแม่คนเดียวของเขาจนทำให้เกิดความเกลียดชังกระนั้นเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งคนในครอบครัวเขาไปไหนและเธอจะรู้หรือไม่ว่าที่เขาปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดเพราะอยากออกตามหาผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในใจเขาตอนไหนก็ไม่อาจรู้กลับมาซึ่งตอนนี้เธอได้อยู่ตรงหน้าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอหลุดมืออีกหากเธอเปรียบเป็นดอกไม้ชายทางอาจจะไม่มีค่าให้ใครเอื้อมคว้าแต่เขาจะเป็นคนเก็บไว้ด้วยใจโดยไม่ยอมปล่อยให้ดอกไม้ดอกนี้หลุดมือและบอบช้ำเขาจะไม่เด็ดแค่ดอกไม้เพื่อมาดอมดมและชมแค่ความงามหากแต่เขาจะปลูกและเพาะพันธุ์ความงามของต้นดอกไม้ด้วยความรักและใช้หัวใจฟูมฟักลงไปในต้นไม้ชายทางต้นนั้นให้เติบโตอยู่ในสายตาเขาตลอดไปตราบนานเท่านาน